อีก11ปีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวโดยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ1ใน5ของประชากรทั้งหมดสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาสุขภาพจะตามมานอกจากโรคยอดฮิตในผู้สูงอายุอย่างเบาหวานและโรคหัวใจแล้วยังมีโรคที่น่าเป็นห่วงคือภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ปัญหาคือการดูแลค่ะเพราะว่าคนป่วยนี่เขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราต้องดูแลเขา24ชั่วโมงค่ะแม่เป็นอัลไซเมอร์มาประมาณ30ปีแรกๆก็มีปัญหามากตัวเองก็หงุดหงิดมากแล้วก็บางทีดูเหมือนว่าจะทำตัวเหมือนเรียกร้องความสนใจอ่ะถ้ามองเรื่องโรคนะโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยโดยตัวโรคเองเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของความคิดความรู้คำจำส่วนใหญ่ที่เจอปัญหามากๆคือ1พฤติกรรมของคนไข้ที่ผู้ดูแลส่วนใหญ่จะทนไม่ค่อยได้พอสื่อสารไม่ได้ความไม่เข้าใจก็เกิดขึ้นนะคะหากเกิดปัญหาเช่นนี้จะมีวิธีดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์อย่างไรวันนี้ข่าวดีจะดังมีคำตอบมาคลายข้อสงสัยอันแรกเนี่ยก็คือมีเรื่องของ emotional support ก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีการให้กำลังใจกันมีแลกเปลี่ยนกันว่าฉันมีเวลาที่ฉันมีความก้าวร้าวแบบนี้เกิดขึ้นในผู้ดูแลเองเนี่ยนะเอ๊ะฉันจะผิดไหมคือคุณพ่อเป็นผู้ดูแลเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะแต่ในความที่คุณพ่อไม่จะเป็นแบบ protector ค่ะจะเป็นแบบเป็นผู้ดูแลแบบจริงๆแล้วก็พอคุณแม่คือจะเป็นลักษณะคุณแม่ก็จะชอบไปดูแลด้วยแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าลูกทะเลาะกับพ่อแทนเพราะพ่อคิดว่าลูกจะรังแกแม่ยาขมเล็กในกระแตกปากหอมคนหอมอ้วกกว่าแม่ยังไม่ถึงอ้วกยามันขมนิดเดียวก็เลยเอาขนมปังที่เป็นแผ่นๆแล้วก็ทานเนยนิดๆนะคะแล้วก็ถ้าหากเป็นเบาหวานก็ต้องการหน่อยๆไม่ต้องเยอะแล้วก็เอายาบดค่ะแล้วก็ใส่ขนมปังแล้วก็พับแล้วก็พ่อก็จะเคี้ยวอีกส่วนหนึ่งพอเรารู้แล้วค่ะว่ามีปัญหาหลายประเด็นเลยที่เกิดขึ้นบางทีเราไปหาหนังสืออ่านก็ไม่ได้ประสบการณ์ตรงนี้ก็จะช่วยคนไข้ก็จะเราก็จะจัดอีกอันหนึ่งคือให้เรื่องของความรู้ด้วยในขั้นกลางของการบำรุงรักษาสมองเนี่ยก็คือจะต้องเลี่ยงการทำลายสมองเลี่ยงสิ่งที่จะไปทำลายสมองเราลงไปถึงเรื่องความเครียดต่างๆด้วยนะคะยิ่งเป็นผู้ดูแลทุกท่านแล้วอาจจะในบางส่วนก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยค่ะได้ทั้งกำลังใจจากเพื่อนร่วมชะตากรรมนะคะแล้วก็ให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์เยอะมากเลยจากประสบการณ์ของท่านอื่นๆที่เล่าให้ฟังก็ยังเห็นว่าคนอื่นก็หนักกว่าเราอีกเราที่จริงแล้วก็ยังน้อยกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเราเชื่อว่าเนาะหรือมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะคะบอกว่ากิจกรรมตรงนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลจะใครลดความเครียดลงนะคะแล้วมีแนวทางในการดูแลคนไข้ได้เพราะว่าเรียนรู้จากกลุ่มด้วยกันเนื่องจากว่าการดำเนินงานตรงนี้เนาะกิจกรรมนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะซึ่งจะมีอาจารย์หลายท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมส่วนนี้ก็เป็นอันนึงที่เราจัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะคะถ้าเขาเกิดมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เวทีตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนแล้วก็มีเรื่องของฮอตไลน์เข้ามาด้วยที่ช่วยเขาได้อยากสมองดีป้องกันภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์สามารถตรวจเช็คได้ที่และเชิญร่วมงานรู้ทันป้องกันสมองเสื่อม 18-20 กันยายนนี้ที่สีลมคอมเพล็กซ์เพราะภาวะสมองเสื่อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน